ตอนนี้เราทำรถแล้วเราก็ลองเทสน้ำหนักให้กับรถลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถแคปนะครับบรรทุกสัก2หรือ3ตันคันนี้ใส่แหนบ20มิลนะครับข้างละ3แผ่น2งอข้างละ1แผ่นใส่2ตันฮะทรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะให้เพื่อนๆดูนะเราทำรถแล้วก็เทสให้ลูกค้าดูนะครับรถจะอยู่ประมาณทรงนี้เดี๋ยวเราขอดูลูกยางนั่งเผานิดหนึ่งรถจะอยู่ประมาณทรงนี้ข้างหลังใช้ล้อ15นะครับด้านหน้าก็ใช้ล้อ16นะครับทรงจะอยู่ประมาณนี้เสริมแหนบไปบรรทุกได้ประมาณ3ตันนะครับแต่ว่าเราจะลองแค่2ตันเพราะว่าพื้นที่ของรถที่เป็นรถแคปเนี่ยเข้าพื้นที่ใส่กระสอบทรายได้น้อยนะครับแต่เราเทสให้ดูแล้วว่า2ตันจะอยู่ประมาณทรงนี้3ตันก็ใส่ได้ครับนี่เดี๋ยวเราขอมุดเข้าไปดูนิดนึงลูกยางห่างเผาเท่าไหร่นะฮะลูกยางนั่งเผาก็ไม่นั่งนะครับห่างประมาณ2นิ้วนะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้บรรทุก2ตันแล้วลูกยางนั่งเผายังห่างประมาณ2นิ้วนั้นอีก1ตันก็น่าจะรับได้ครับแล้วก็ยังเหลือช่วงเด้งให้นะฮะเราตัดลูกยางหาให้นิดนึงนะครับตัดลูกยางช่วยให้นิดนึงโอเคตอนนี้เราก็เทสน้ำหนักให้กับรถลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับทำรถเสร็จแล้วก็ลองเทสให้ดูเลยนะครับคันนี้ใส่ได้ครับประมาณ3ตันนะฮะซึ่งทรง2ตันนั้นก็ยังเหลือช่วงลำหนักอีกประมาณ2นิ้วนะฮะทำรถให้ลูกค้าแล้วก็ลองเทสกันนิดนึงนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าบอกตอบโจทย์เลยนะฮะทำอย่างนี้จบเลยได้เห็นเลยเสริมแหนบแล้วก็ได้เห็นเลยลองบรรทุกกันดูหน่อยนะครับสำหรับรถแคปนะครับหรือว่ารถตอนเดียวหรือว่ารถ4ประตูนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเสริมแหนบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับอู่ปริชาติยินดีต้อนรับนะครับเสริมแหนบให้กับรถลูกค้ายังเหลืออีก1คันครับเป็น Vivo นะครับอยู่ด้านนอกครับตู้ทึบครับโอเคฝากอู่ปริชาติพาวลอยด้วยนะครับให้ดูช่วงล่างกันอีกนิดนึงแหนบ20มิลครับรถเบาก็ยังเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับด้านหน้า20มิลข้างละ3แผ่น2งอข้างละ1แผ่นนะครับด้านหน้าเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยแล้วก็ด้านหลังก็เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยอันนี้เราโหลดโดยการใช้ตรงแตงสั้นนะครับข้างหลังก็เหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยรถเบาจะได้ขับนิ่มขับสบายใส่เลนส์ดัดแนบเข้าไปด้วยครับรถก็จะไม่สูงจนเกินไปนะครับเราใส่ตรงเต่งสั้นให้น่าจะได้ไม่ลอยจัดนะครับโอเคฝากอู่ปริชาติพอลอยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบให้กับรถของท่านนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลน์ในเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณมากๆครับ